โอเคครับเข้ามาสู่คู่ที่3ของวันนี้นะครับกับ Group Stage 2วันที่2ของ Dream League Season 19นะครับในคู่ระหว่าง OG พบกับ Evil Geniuses จากโซน SA Dream Team แห่งโซน SA ครับผมแต่ว่าแพ้ Beast Coast ที่เป็นทีมอันดับ2ของโซนมาเมื่อวานนี้2ต่อ1นะครับแพ้หลักของ EG ก็ชอบใช้ Dead Prophet เป็นหลักอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยหมายความว่า OG เลือกที่จะแบนดูมากกว่าด้วยความที่ OG ได้ Second Draft ด้วย EG ได้ First Draft อยู่ฝั่งได้นะ Draft เขาก็เลยแบบไม่ต้องแบนตัวสิ้นเปลืองแบนอะไรที่อยากแบนได้เลย First Pick Dead Prophet แบน Undy กับ Monkey ส่วน OG แบนบรูดกับดูมกด Walker ตัวเก่ง BCM กับ Rubik มาส่วนพิก2 EG ปิดเป็น Templar ในเฟสที่1แล้วแบนตัว Counter Templar ออกไปEG มันเป็นทีม SA ที่ชอบเล่นเกมไวกว่า SA มาตรฐานมาเลยจะไม่ได้ฟาร์มจ๋าเหมือนเคส Beast Coast แต่มันจะเล่นกลางเกมกันถ้าแมทชัพเล่นกลางเป็นแมทชัพที่ Devil Fate สู้ได้มันจะเล่นเลนกลางนะแต่พอมันเจอ Walker เปิดไวแบบนี้ผมว่า Devil Fate น่าจะต้องไปเล่นออฟเลนละมันไม่ได้เจอตัวแบบทื่อๆเหมือนEmber Storm ที่ดาเมจไม่พอค่า Dead Prophet และ DP มันดูดเลือดสู้ได้ดิแล้วส่วนการเปิด Templar มาแบบมั่นใจอย่างนี้นี่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสำหรับ Draft EG แบน TB Draw ซึ่งมัน Counter Dead Prophet ส่วน OG แบน Disrupt Snapfireปิดท้ายด้วย Beast Mask ครับผมของ EG แบนในแบนที่5ตอนนี้ตัวเก่ง DM ไปแล้ว2ตัว Doom กับ Beast Mask แล้วก็จะเหลือ Timbersaw แต่มันจะค่อนข้างเอาเมตาไปหน่อยสำหรับ Timbersawมาซี่ของชูไม่มีอะไรผิดแปลกเอามาซี่สภาพมาเป็นตัวชนให้กับแครี่ปีไกลคิดอะไรไม่ออกคิดถึงมอร์ฟิงยูรากิโซโลจีปิดแบนเฟส2ด้วยริกิครับผมทักซับ4ไอ้มาซี่แครี่มันจืดไปอะเจอเดฟเฟตมันต้องเล่นตัวที่แอคทีฟหน่อยไม่ DP เขาเล่นสบายกดเซเลนเซอร์มาดับ EG มันสแตนดาร์ดมากเลยในความรู้สึกผมนะมอฟฟิงยูรากิเว้ยดับ OG ตอนนี้มันเดาง่ายมากมันเล่นแต่ตัวเก่งมันถอดความเป็นแบบว่าโอ้โหต้องดับทายยากวุ่นวายนู่นนี่นู่นออกไปละTA เป็นดาเมจฟิสิคอลม็อบมันอาร์เมอร์เยอะไม่ได้แพ้ TA แล้วก็เป็นตัวซื้อสกาดีและเคาน์เตอร์ได้โปรเฟตส่วนมากเวลาเล่นซับพอร์ตตีใกล้อะแครี่ก็ต้องเป็นตีไกลอยู่ละอยากรู้ว่า DM จะเล่นอะไรเห็นเล่นอยู่3ตัวช่วงที่ผ่านมาใช้
Beast Doom ประมาณนี้แบนตัวเก่งว่ะแบนเวนอมตัวเก่งหรือว่าจะเป็นเออร์ซ่าเออร์ซ่าเทมป้ามาเล่นด้วยกันได้มันซิงค์ฟิสิคอลดาเมจเออร์ซ่าเคาน์เตอร์มอร์ฟิงด้วย EG แบนเวนอม DM ส่วน OG แบนแอนติเมจเคาน์เตอร์มอร์ฟคือเทมป้ามันเสียเปรียบม็อบอะOG ก็เลยคิดว่าเทมป้าไม่น่าจะเป็นตัวแบกที่แท้จริงของเกมนี้มันต้องมีอีกตัวหนึ่งมาช่วยแบนไวเปอร์ด้วยแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทมป้าแครี่นะเพราะทั้งเวนอมไวเปอร์นี่คือเทมป้าแครี่แพ้แล้วมันก็ดูไม่ได้มีเหตุผลให้เล่นเทมป้ามิดเลนเท่าไหร่มันไม่ได้เจอแมทช์อัพที่เทมป้ามิดชนะแต่ในขณะเดียวกันในเวนอมกับเวโนที่แบนนี่ก็เอ้เวนอมกับเวโนต้องบอกไวเปอร์กับเวโนดิที่แบนเนี่ยมันก็เป็นของแสลงของเออร์ซ่าเหมือนกันทำไมเหมือนจะเล่นแบทออฟเลนเลยวะแบนเฟสเลสวอยเฟสเลสวอยแครี่เคาน์เตอร์ทิมเบอร์ซอร์กับแบทแต่ว่าแบทดีกว่าแบทมันเคาน์เตอร์ทีเอกับเดดโปรเฟตแบบเผาไหม้ก็เล่นแบบที่เราเห็นทาวน์เราเล่นอะไม่ต้องชนะเลนก็ได้แค่สแต็กคีปไว้รอแบตจบเลนก็มาฟาร์มซ่อมมาบูสต์อยู่ดีRadiant must choose. I speak for the trees. Nature's Prophet ตอนนี้น่าจะเป็น Death Prophet กลาง NP off เพราะว่า NP off มันดีนายเงิน Morphing แล้วก็ Tempa Carry WG ก็เหมือนที่บอกไปเลยนี่คือสไตล์ EG สไตล์ Mid Game ผม NP กับ Tempa Sync Physical Damage DP NP Tempa ตีบ้านตีโรชานแบบมีครบทุกอย่างส่วน OG ปิดเป็น Underlord มาชะลอเกมคือดับ OG อ่ะมันอยู่เรเดียนเว้ยแต่มาเล่นเหมือนไดในขณะที่ EG เนี่ยอยู่ไดเล่นแบบเรเดียนหึ NP carry เจอ Underlord อ่ะคือเข้าใจว่า DP เลนเจอ Walker มันไม่ได้ดีแต่ผมมองว่า Tempa up mail level 1มันยังตบ Underlord ในเลนได้อะเอา NP มาเจอ Underlord มันดูซึมๆมันดู Underlord สบาย NP มันจะไม่รวยถามว่า Tempa ตบ Walker ไหมก็ไม่ได้ชนะแมตช์อัพนะถ้าโวเกอร์เล่นเอ็กซอร์ชนะได้ด้วยซ้ำไปแต่คิดว่าเล่น DP น่าจะผ่านอยู่เพราะเจอม็อบกับมาซี่ม็อบมาซี่ไม่น่าจะทำอะไรนอกจากตีคลิปถ้ามันเป็นฮีโร่ที่เอ็กซ์เซสซีฟกว่านี้ก็น่าจะตบเดธโปรเฟตตอน2เวลแรกได้อยู่มันจะชนะแค่เรื่องตีคลิปอะไอ้ม็อบอะIf
feels good to be this good. แล้วส่วนมากไอ้เนี่ย BCM มาเล่นบิวเอ็กซอร์ดอ่ะก็เลยกล่าวว่าไม่ได้ดูจะเวิร์กเท่าไหร่ที่มาถึง DM แม่งคุยภาษานี่ป่ะภาษาสเปนโอล่าโอล่าอะไรไม่รู้แปลไม่ออกที่เหลือแบบเตรียมประโยคมาคุยกับฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็สมก็เป็น OG ที่แฟนๆ OG ยุคก่อนต้องไก่หน้าผากเสมอครับผมเพราะอะไรครับโอ้โหไม่ว่าพี่จะอยู่ฝั่งไหนพี่ก็เล่นทรงเรทตลอดเลยครับผมอยู่เรเดียนครับโอ้โหอันเดอร์ลอร์ดยื้อป้อมอินโวคเอ็กซอร์ดฟาร์มฮาร์ดแคลรี่มอฟฟิงปักออฟเซอร์วอร์ดอยู่ดีๆคริสลักโดนนะผมแบบงงๆเออเจอวอร์ดไฮกราวเข้าไปครับผม TA ยืนเหนือต้นไม้ก็โดนเปิดได้พอได้เฟิร์สบัตเสร็จปุ๊บทำลายหลักฐานทิ้งครับผมไม่ให้เหลือหลักฐานเกมเมื่อวานเนี่ยที่มันเจอ Shopify แล้วมันเล่นดุๆมันเป็นเพราะว่ามันดับมาเคาน์เตอร์เลนเฉยๆนะแบบมันจำเป็นอ่ะมันจะให้ฝันโอข้ามมันเลนสบายไม่ได้แค่นั้นเองเป็นวอลฟิงได้เฟิร์สบัตด้วยได้เงินก้อน OG Radiant ส่วน Evil Genesis อยู่ได้ครับผมแล้วก็เช่นเคยครับกับ Grenade แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่เอื้อมถึงได้ครับกับสินค้าใหม่ของเขา Grenade Plus Almond คุกกี้ผสมธัญพืช2รสชาติด้วยกัน Cadbury White Chocolate Chip และ Cookie and Cream สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา20บาทเท่านั้น Grenade ฉีกแล้วกินได้เลยไม่ส่งเลทแบบ OG ครับแต่ถ้าคุณสั่ง Delivery แล้วมันมาช้าก็แปลว่ามันส่งเลทแบบ OG นะโอเคอันนี้เขาเอาNP Carry มาเจอ Morphing เว้ยก็ทำตามแมทชัพที่ถูกต้องนะเพราะทำแบบนี้ดีกว่าปกติเขาเอาม็อบเอาม็อบมาแล้วแบบโดน NP off lane ก็คือม็อบเสียเปรียบเพราะโดนช่วง lane phase เนี่ยแหละโดนตีคีปโดน deny คีป no. แล้วก็เอา Dead Prophet ที่ชอบเจอตัวตู้ๆดาเมจช้าๆแบบ Underlord เรียกว่าการสลับเลนให้ถูกแมทชัพเลนนะผมสร้างความได้เปรียบไปแล้ว2เลนส่วนเลนกลางนี่เล่นคอสเอ็กซอร์ดก็คือสู้เทมป้าได้เพราะมีซัมมอนช่วยตีด้วยนะมันจะปลดเกราะเทมป้าได้ไวขึ้นเป็นบิลที่ชนะเลนเทมป้าได้โดยซ้ำไปอ่ะจะปกติที่แบบอินโวคคอสเวกมันจะงอๆหน่อยดาเมจสู้ไม่ได้ย้อนกลับไปแบบยุคสมัยก็หลายปีแล้วนะก็คือยุคอีโมอ่ะก็2ปีที่แล้วใช่ไหม 2-3 ปีที่แล้วเวลาอีโมเล่นวอล์กเกอร์แล้วเจอเทมป้านี่คืออีโมมาเล่นบิลนี้ตลอดอ่ะพอร์ตเอ็กซอร์ดอ่ะดูดเลือดอย่างเบาตอนนี้อันเดอร์ลอร์ดเตรียมซื้อบูทครับผมเพราะเล่นเจอ DP ดูดเลือดต้องวิ่งให้ไววิ่งหนีผีเตรียมซื้อถุงมือมาเตรียมซื้อใหม่ดัดนะเดี๋ยวนี้ OG คือแบบมั่นใจในแผนตัวเองมากกว่าเดิมแล้วตัดสินใจสลับเลนครับผมปาคาสเพิ่งกลับบ้านโอ้โหไม่อาศัยจังหวะนี้เว้ยคือแบบพาคาสมันกลับไปเติมเลือดที่บ้านมาแล้ววาร์ปเข้าเลนมาปุ๊บก็เลยรีบสลับเลนเลยเพราะรู้แล้วว่าพาคาสมันวาร์ปตามไม่ได้เพราะ NP มันวาร์ปได้ไงก็เนี่ยถ้าเราแบบเห็น NP ในเลนปุ๊บตั้งแต่เลเวล1ใช่ไหมแล้วเราสลับเลนเลยก็คือมันก็สลับตามเราก็เลยต้องแบบรอจังหวะที่มันพลาดแล้วค่อยสลับคราวนี้ก็มี2ช้อยครับสำหรับพาคัสจะสลับตามไหมหรือว่าจะอยู่ตามแมทชัพเลนนี้ไปเพราะถ้าตามแมทชัพเลนนี้ก็คืออันเดอร์ลอร์ดมันชอบเลนซึมๆแบบนี้ซัพพอร์ตตัดสินใจสลับด้วยเหมือนกันผมชูวาร์ปมาซ้อนข้างบนโดดใส่วิสเปอร์ยูรากิเลเวล2อยู่ดาเมจยังไม่เยอะมากโอ้ my god แล้วเพิ่งจ่าย TP สลับเลนโอเคไม่เป็นไรคูลดาวน์ทันพอดีครับผม
เลเวลมันไม่ถึงเป็นเลเวลเก่งม็อบอะม็อบมันต้องเลเวล3เว้ยสมแล้วกับชื่อกิลของพวกเขาคุณเห็นกิลไอ้พวกเพลเยอร์ OG มั้ยตอนหน้าดาร์ฟอะยูราเอจิอะต้องรอมอฟฟิงยูกิแอร์ยูรากิเนี่ยแหละเป็นยูกิไปซะละคือดาเมจม็อบมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่อะโดนเป่าระเบิดนะผมแล้วก็ตัดสินใจเดินกลับเข้าเลนครับไม่ยอมจ่าย TP เพราะกลัวว่าถ้า TP ไปแล้วอะปาคัสจะวาร์ปตามแล้วตัวเองก็จะโดนเคาน์เตอร์เลนเหมือนเดิมระหว่างนี้ชูก็แทงคีปไว้ให้นะรอยูรากิมาครับผมเสียทีรูน้ำมาดิสลักกดรูน้ำวิ่งเข้าใส่ BCM จังหวะที่ BCM กำลังจะไปดูคอนรูนะผมเอาซัมมอนวิ่งไปตัดรูนหนึ่งฝั่งมาแล้วโดนอาร์เคนเคิร์สเข้าจากแพนด้าแบบงงๆสู้กัน1-1อยู่ดีๆระหว่างที่คีปสูงครับผม NP อันไม่อันตรายนะ NP แบบฟาร์มอยู่หน้าป้อมปลอดภัยซัพพอร์ตวิ่งเข้ากลางเฉยเลยเตรียมก็มีเวทแบนอาร์เมอร์8เกือบ9คือ Nature's Prophet ไม่มีทางดันเลนนี้แตกได้เว้ยมันต้องฆ่า Underlord ก่อนแล้วยากมากด้วย Underlord มี Firestorm สกิลเดียวคือคีพหายยกชุดเวฟฟอร์มใส่เจอ Snowball หลบไปครับผมแมทธิวมีบูทด้วยนะรีเซ็ตตัวเองอย่างดี Whisper เล่นเป็น2 Crypt Swarm คือเลนเจอ Morphing อ่ะมันแค่เวฟฟอร์มก็ดูเลือดไม่ได้ละใส่กะเฟดโบจัดการแพนด้าที่กลับมาเข้าเลนนะผมสุดท้ายแล้วแพนด้านี่คือไม่อยู่เลนมีประโยชน์กว่านะกลับมาเข้าเลนนี่คือแจกเลเวลให้ DM เฉยเลยเอ้าเวฟฟอร์มไปไม่โดนแมทธิวอีกละแมทธิวสโนว์บอลอีกแล้วครับจังหวะเชื่อเฉือนกันอีกละส่วนเลนกลางแพนด้าวิ่งเข้ากลางอีกละวาร์ปมาจากบ้านนะไม่ได้วิ่งเข้ากลางว้ามาเติมขวดให้กับคริสลัก BCM ก็เลยโดนจี้อย่างหนักมันไม่ใช่1-1อ่ะปักเซนที่รอรับคริสลักละแพนด้าเตรียมเอาออฟเซิร์ฟมาครับผมตรงนี้ชูหรือไทกะครับผมโอ้โหมาคู่เลยว่ะไอ้แต่ว่าโดนยังไม่โดน BCM วางไอซ์วอลไว้แล้วจับยกเข้าใส่ไอซ์วอลเรียบร้อยส่วนพาคาสวาร์ปมาเติม BCM ครับผมจัดหนักใส่เลนกลางชูโดนลาสเวิร์ดไปมีสติ๊กก๊อก2มีเลนดรอปด้วยครับไม่ตายปาคัสจะเข้ามาโฟกัสเลนกลางอินวิสูลมาพอดี6นาทีไทกะวิ่งมาตัดมาให้ BCM กับวอล์กเกอร์สายฟาร์มของเขาโดนจี้ไม่หยุดรถถังไปไหนละรถถังแตกไปแล้วเหรอเหลือแต่รถถังของ OG ครับปาคัสสลับมากลางแล้วก็ไม่กลับเลนด้วยจะโฟกัสเลนกลางแบบต้องแต่ตอนนี้เลยเหรอสุดท้ายก็กลับเลนครับผม OG ดีเฟนซ์เลนกลางไว้ได้นะไม่มีรถถังให้ดันต่อแล้วไอ้มิด2ทีมเนี่ยมันเป็นมิดสไตล์ฟาร์มเว้ยมันจะไม่ออกจากเลนทั้งคู่เลยมันแค่แบบทำให้คีปออกจากเลนตัวเองให้ไวแล้วรีบวิ่งไปฟาร์มป่ามันไม่ใช่มิดเดินเกมชูใส่ไซคิกเติมเลือดให้ยูรากิมันเป็นฮีโร่เข้ากันดีนะม็อบมารีเลือดต่ำๆได้ดูดเลือดเข้มๆฟื้นเลือดเยอะๆอันตลอดทำอาเคนบูทไปแวนการ์ดพอได้แวนการ์ดมาก็สบายละส่วนด้านบนตรงนี้ครับยูรากิเวฟฟอร์มจัดการแมทธิวสักทีเพราะมีชูสตันเซตให้ไว้แล้วก่อนที่เขาจะตายพักคาสเล่นออคิดว่ะโอ้โหอะไรวะวิถีนอกรีดเนเจอร์สโปรเฟตออคิดเคาน์เตอร์มอร์ฟิงเหรอผ่าเขียวไปแล้วแล้วดาเมจล่ะโอ้โหกว่าจะมาดีเลย์4วินาทีวิ่งมาจากเลนบนมาเลนล่างครับผมผ่าไทกาไปเต็มข้อส่วนคริสลักแทนที่จะฟาร์มป่าตัวเองก็วิ่งเข้ามาฟาร์มป่า OG ขโมยคีปเขาแทนฟาร์มแบบทุกค่าผมชูโดบสตันคุมกลับมาวิสเปอร์อัพดูดเลือด3ดูดเลือด3 2สายนี้สามารถผ่านไปได้โสเป็น SA Dota ถ้าเขาจะขึ้นออคิดจริงๆอะนะพ่นผ่าเหล่ามากเลยเว้ย Nature's Prophet เจอ Morphing ในยุคปัจจุบันไม่มีใครเล่นออคิดสักคนนึงเพราะรู้กันดีว่าสักพักนึงแมนต้าก็มาแล้วซื้อมาแล้วมันจะจมนะแทนที่จะซื้อเมลสตอมไปเก็บเนี่ยมันเอาชัวร์มากกว่าเนี่ยยูรากิก็ขึ้นแมนต้าตามปกติครับผม
สองซับเดินเจอแท็กทีมคอมโบจัดการใจกลับไปเกมนี้มีเสียมอะไรได้ไหมดัชช้าเลยโดนจี้เลนกลางไปเยอะมากเลยไม่พอป่าตัวเองยังไม่ได้ฟาร์มอีกไอ้คริสลักมันไม่ยอมไปฟาร์มป่าบ้านตัวเองเว้ยมันมาขโมยฟาร์ม OG ไม่หยุดแต่ปกติอินวอล์กเกอร์บิลเอ็กซอนมันไม่ออกไปฟาร์มอันตรายอยู่แล้วนะมันฟาร์มอยู่แต่พื้นที่ตัวเองนั่นแหละไม่น่าจะได้เจอเท่าไหร่ไม่เคยเจออะสมมติเราดูแพทสุดหน้าเบื่อยุคนี้มาเป็นร้อยเกม 2-300 เกมก็ไม่เห็น NP คนไหนเอาอินเอาคิดมายัดกลางเกมแบบนี้ไม่ว่าจะเจอมิดพิวๆแบบปักแพนโกก็ตามป่าเขียวมาเติมดาเมจได้ผมแมทธิวเข้ามาเจอหลุมจาก DM ดักจับซะก่อนเลยเฟลไปครับช็อตนี้แล้วเดนโปรเฟตก็ไม่แพ้เลนด้วยนะวิสเปอร์เวล7แล้วแต่เลนที่วิสเปอร์อยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เลนที่เขาดันแล้วคุมมันไม่เหมือนปกติอ่ะ DP มันต้องอยู่เลนกลางแล้วก็เลนล่างตอนนี้จบ10นาทีไปครับสกอร์7-6เงินของฝั่ง OG ดูไม่ค่อยสู้ดีเงินธรรมดาไปจี้วิสเปอร์โคตรหนาแมทธิววิ่งมาซ้อนแล้วตรงนี้เดนโปรเฟตเปิดผีสโนบอลตามครับผมชูโดนตันไปใส่ไซคิกให้แล้วพยายามหันไปตีสู้ก่อนตาย DM เปิดประตูวาร์ปมาซ้อนวาร์ปมาจับวิสเปอร์แต่วิสเปอร์เขาก็อดหมดอยู่นะมั่นใจแล้วว่าดามเมจพออ่ะดูไม่น่าใช่แล้วปกติ BCM มันจะได้ Midas ประมาณ 7-8 นาทีนะเกมนี้ล่อไป10นาทียังไม่ได้เลยครับลาเซนเซอร์ที่เอาอะไรไม่รู้มาวิ่งจี้เลนกลางไม่หยุดว่างอย่างเป็นซับ4อะวิ่งมาแบบยัดเคิร์สอยู่นั่นแหละกลับมาแสกให้เทมป้าเดี๋ยวเทมป้าบูสต์ฟาร์มอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเขาได้ออคิดมาแล้วโถมยับๆเอ้าไม่ใจนี่ว่ากลับมาซื้อไอเทมเมตาแล้วครับไม่กล้าแหกข้อครับผมกลับมาซื้อเมลสตอมตามปกติครับผมทางด้านของ Nature's Prophet Invoke BCM ได้ Midas เรียบร้อยนะคือถ้ามันโถมแล้วมันคิวได้เยอะมันก็ดีเว้ยแต่ถ้ามันโถมได้แค่ 2-3 นาทีแล้วมันจมเนี่ยอันนี้ก็ขาดทุนยาวๆเลยเมลสตอมดีกว่าเหมือนเดิมอะเป้าหมายการเติบโตไปเลทเกมผมแมทธิวสโนบอลเปิดก่อนพาคัสวาร์ปมาเติมไฟแล้วแท็กทีมคอมโบจัดการ BCM ไปครับผมตรงนี้มีวอร์ดสามเหลี่ยมดักรออยู่แล้วเพราะรู้ว่าอินโวเกอร์เอ็กซ์ซอนจะฟาร์มที่ไหนแล้วก็มาปักเซนทีบล็อกด้วยอินโวเกมนี้โดนชะลอทุกอย่างเลยไปปกติแบบไมดัสมาไวไปบูสทาวเวลแล้วก็ฟาร์มแล้วก็รอนู่นนะเลเวล20เกมนี้เล่นไม่ออกแล้วถ้าพื้นที่น้อยนี่ไอบูสทาวเวลนี่ก็ไม่ค่อยจะมีที่ให้เล่นเหมือนกันนะแต่กากรอบได้เนเจอร์สคอร์มาครับผมซัมมอนปะทะซัมมอนฝั่ง EG ก็ไม่ได้รีบเล่นนะเขารอเทมป้าพร้อมครับผมเทมป้าของพร้อมเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาสตาร์ทรถไฟไถบ้านคริสลักเก็บเฮสไปส่วนชูซื้อเมดาเลียนเหมือนเดิมคือถ้า OG มันกดฮีโร่ตามพิกสไตล์กูเก่งแล้วมันชนะเนี่ยมันก็คงจะดื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละก็นะเล่นตามเมตาแล้วไม่ค่อยเวิร์กไอชาร์ดสโนว์บอลต่อยูรากิรีสเตนทันนะผมเปิดตัววาร์ปมาแล้วมีโกโบสเลนขัดด้วยแต่ DM เปิดประตูวาร์ปมาแล้วโอ้ยโดนแท็กทีมละลายโดนขัดจากโกลโบเมื่อกี้หนีไม่ได้ผมชูหันมาโดดสวนเปิดบัตรชุดต่อยสู้จัดการแมทธิวไปได้วิสเปอร์เปิดก๊อดหมดอยู่ชูพยายามต่อยสู้แต่มันไม่ไหวครับผมเดธโปรเฟตก๊อดหมดมันสตรองเกินไปคริสลักมาดักข้างหน้าแต่จับไม่ได้เพราะ TP หนีกลับบ้านไปแล้วครับเท่านั้น DM ผมว่า EG เกมเนี้ยฟีลลิ่งแบบอะไรป่ะเหมือนเจอบีสโคสเลยIs
เห็น EG เจอ Beast Coast คือถ้า EG เล่นเกมไวกว่าโอกาสจะแพ้ก็คือพลาดเองเว้ยรันตามแผนไม่ได้ถ้ารันตามแผนได้นี่ก็ภาพแบบเนี้ยมันก็ต้องเปิดตัวได้ก่อนอยู่แล้วอ๋อเมื่อกี้ต้องน่าจะโดนเดินอ้อมมามั้งไอ้ไทกะที่ตายอ่ะอุ้ยมันกลับมาซื้อออร์คิดโถมว่ะสงสัยได้ความมั่นใจครับจากไฟเมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่มาเดี๋ยวชั้นลุนมาครับแพนด้าโดนหลุมจับเสร็จปุ๊บเทเลให้อยู่ในหลุมต่อโดนหลุมแช่ไป2รอบแล้วสโนว์บอลเซฟออกจากหลุมวิมีคลิปอยู่ข้างบนพอดีเลี้ยงคลิปไว้ให้สโนว์บอลด้วยอย่างดีแต่เซฟขนาดนี้แล้วครับประกันชีวิตระดับไหนก็ช่วยคุณไม่ได้เจอเฟดโบปิดแพนด้าไปครับหน่วยกู้ชีพตรงนี้พยายามทำที่สุดแล้วโอ้โหใบหมูแล้วชูเดินเข้าไปโดนออคิดออคิดระเบิดตายโดนผ่าเขียวพอดีด้วยเจอใบสกัดทับไปเมื่อกี้เงียบเลยครับผมEG บอกไม่รู้อะฟาร์มต่อรอของเทมป้าพร้อมเดนโปรเฟตมีอันติในอีก30วินาทีครับผมกดสโมคมากับแมทธิววิสเปอร์ทำการ์เดนกรีฟนะครับแล้วก็มาเจอยูรากิกำลังฟาร์มพอดี NP วาร์ปมาจากด้านบนแล้วก็ยัดออคิดใส่ตายแบบงงๆครับผมนี่คือการเล่นที่ผ่าเหล่ามากๆนี่คือการเล่นสไตล์ SA อย่างแท้จริงครับผมคิดแบบง่ายๆแบบบาบาเรียนมันเป็นอะไรที่เกินคาดสามัญสำนึกของพวกเวสต์ยุโรปแน่นอนถูกจับแมทธิวจับแช่ต่อครับตรงนี้อาเกนเคิร์ตยัดกลับไปแล้วการ์เดนคลิปประคองเลือดเอาไว้สโนว์บอลสวนไปตรงนี้ซันสไตล์ดักหน้าแมทธิวต่อยก่อนตายสปอตแรกกันไปครับผมวิสเปอร์เปิดผีไปต่อฟีเซียมาดีเอ็มหนีไปได้นะเปลี่ยนไปเราเลนกลางครับเลนกลางแล้วรอบสุดไปก็เข้าโรชัน15นาทีเงินตาม 6,000 เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะ OG บ้าฟาร์มกันไปขนาด EG อ่ะ SA ยุคนี้เขายังไม่ฟาร์มเลยเว้ยเขายังลดปริมาณการฟาร์มลงเขียบป้อมสำคัญหมดแล้วนะครับป้อมบนก็ไปแล้วนะป้อมวาร์ปเข้าโรชานป้อมกลางก็ไปแล้วเหมือนกันฉะนั้นคราวนี้รอบถัดไป EG นี่ชนะไฟเข้าโรชานเลยไม่มีจุดวาร์ปคอนเทสของ OG ละเต็มป้าเป็นเดโซชิดไปครับซื้อฉากมาด้วยแท็บใบอาร์เคนเคิร์สไฟทำดาเมจคูณ 1.7 เท่าเมื่อโดนใบแล้วแพนด้าเก็บคิวไทกะไปได้ครับเดินมาเจอพอดี2สปอตคู่นี้เขามีดาเมจทั้งคู่นะจนกว่า OG มันจะมีของแก่ม็อบ16นาทียังไม่มีแมนต้าเลยเกมนี้คือถ้าคุณเอาใบมาเยอะมันคอมโบอาร์เคนเคิร์สด้วยอาร์เคนเคิร์สที่ดูแบบเจ็บๆก็จะแรงมากกว่าเดิมสูตรนี้ SMG เคยใช้นะวิสเปอร์อันติมาใน50วินาทีครับผมชิดไปเป็น BKB DM วาร์ปลงมาดีเฟนส์เลนล่างให้ส่วน NP ได้ BKB ละอุ้ยเข้ามาวอดลึกครับผมแล้วไทกะเป็นเหยื่อไปก่อนคริสลักมีเฮสบูลวิ่งเข้ามาและโอ้มาถึงปุ๊บเข้าประตูหนีทันทีเพิ่งจะวาร์ปมาแท้ๆเปิดประตูวาร์ปหนีกลับบ้านแล้วครับ DM ไม่สามารถตั้งรับได้DM มีแค่ Firestorm เดียวแต่ดู EG ครับผม3ตัวตีบ้านไหลยับยับไม่มีคำว่าปราณีมาปักเซนทรีแก้วอร์ดครับผมชูโดนเมลดีดเข้าไปเรียบร้อยแมทธิวเก็บคิวแล้วเอจงเอจิสไม่เอาแล้วแม่งโคตร SMG เลย EG ตอนนี้ข้ามสเต็ปการตีโรชานเก็บเอจิสไปแล้วครับผมเลือกที่จะตีบ้านวิสเปอร์ยังมีผีรอเล่นอยู่ยัดไปใส่ DM ไปคอมโบกับอาร์เคนเคิร์สเอาโอเคคนจะกลับมาครบกัน5คนครับผม EG ตัดสินใจรีเซ็ตถอยออกไปทำคลิปแล้วเข้าโรชานอ
แพนด้าซื้ออาเคนบุกกับดรัมแล้วเอ้าเดินขึ้นมาตรงนี้มีวิชั่นพอดีครับผมแมทธิวแพนด้า2คนเล่นคอมโบจัดการไทกาเหมือนเดิมแล้ววิสเปอร์ปาใบไปครับผมไทกาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนทนดาเมจเท่านั้นแมทธิวฟอสตาร์ฟออกมาได้ส่วนไทกาโดนอาเคนเคิร์สจนตายวิสเปอร์ยังเก็บอัติไว้ดีครับผมฟากัสวาร์ปลงมายัดใบใส่ BCM ไป DM วางหลุมจับคริสลักรอจังหวะดีๆพวกเขายังไม่มี BKB นะมีแต่ดาเมจครับผม BCM อยู่ริกิพยายามจะไปจี้คริสลักหันไปแฉบไปแล้วดีโดน2 Snowball โดนคู่ตรงนี้ต้องรีบเวฟฟอร์มหนีแล้วกลายเป็น BCM โดนคนเดียวผมโดนต่อยตายไปคริสลักเมลดีดใส่ยูริกิมีเซนตู้แต่เจอโกโบเซเลนใบแบบอภิมหาใบใบจนหมดไหมแล้วเปิดผีแบบก๊อดโหมดไทยูริกิเรียบร้อยผมคริสลักดับเบิลคิวไม่ไหวครับผมการเล่นแบบไม่สนเลยทั้งสิ้นนอกจากจะส่งเลทของ OG สกอร์11ต่อ21นะกลายเป็นออคิดนี้ใช้คุ้มมากๆเลยเว้ยคือมันผ่านมานานมากๆแล้วอะแต่มันก็ยังแก้กันไม่ได้เพราะอะไรมันใบเยอะเกินไปครับผมต่อให้มันมีใบจากออคิดมาแล้วแมนต้าเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอเว้ยใบไม่รู้จบครับผมโดนใบ1เสร็จกดล้างใบ2ก็มาต่อแล้วก็โดนใบอีกแล้วครับ BCM ไอชาร์จไป detection อยู่ไหน Ghost Walk อยู่ตรงนี้ปักเซนที่หาแต่หาไม่เจออ่ะแน่เจอแล้วออคิดยันครับผมใบที่2ตามมาต่อโอ้ยติดลูกติดต้นไม้ไม่รอดครับผม BCMต้องมี BKB อ่ะ Whisper คูลดาวน์อันตินาทีครึ่งส่วน DM ใช้เวลาไป20นาทีครับผมสำหรับการเล่นกรีฟประคองทีมซึ่งไม่รู้จะประคองไปได้อะไรตอนนี้เพราะว่าไม่มีภาพเลยได้แค่ยื้อแล้วก็ยื้อไปอีกนานด้วยชนะโอกาสชนะเหลือ 10% แล้วครับ OG ตอนนี้มอฟฟิงยังไม่พร้อมมอฟฟิงน่าจะต้องการอีก2ชิ้นเลยโดนออกิดยัดสเปาเมลหายทันทีถึงจะเอาบ้านไม่ได้ตอนนี้แต่นอกบ้านไม่ปลอดภัยสำหรับ OG แล้วครับมีคนฟาร์มแค่คนเดียวคือยูรากิที่ออกไปแล้วคือมันหลุดออกไปจากหน้าบ้านแล้วไงถ้าคุณหลุดออกไปได้แล้วเนี่ยคุณก็จะปลอดภัยระดับนึงครับนี่เราพูดถึงแมปดำในอัลเบียนเหรอแต่ปลอดภัยได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องวาร์ปหนีเพราะเขามากันเป็นรถขบวน3นาทีเอจิสหมดด่านล่างครับ DM โชว์เลน DM โชว์เลนปึ๊บรากงอกกำลังจะมาแถบใบก่อนครับผมตามต่อด้วยประตูวาร์ปจะได้เปิดไหมเนี่ยโดนสตันโดนออกขิดยัดและโดนเมลหายดาเมจไวเกินไปขนาดอันเดอร์ลอร์ดที่เป็นคนถือออร่าประคองทีมยังประคองไม่ไหวเลยครับตอนนี้หยิบ2 TR Cane Rune มาเงินตาม 15,000 โกครับผมคาดหวังกับเกมหน้าของ OG นะว่าพวกเขาจะเล่น aggressive มากกว่านี้เพราะการที่เราเล่นช้ากว่าคือเราปล่อยให้ฝันโอคามันมีโอกาสคุมเกมก่อนนะถึงแม้ว่าเรทเกมเราจะเก่งกว่าก็ตามถ้าเล่น passive อ่ะนะเหลือ2ที่เอจิสครับผม BKB คริสลักมาละคือทักปกติอ่ะมันจะต้องซื้อบิงแต่เกมนี้มันซื้อฟอร์สตาร์ฟมาเคาน์เตอร์หลุม DM โดยเฉพาะโดดจับพาคัสก็จับไปทันด้วยพาคัสซื้อ AC มาตีบ้านนะผมBCM ก็จะ BKBส่วนอันหลอดเป็นฮาวเวิร์ดนะโอเคเดี๋ยวรีแป๊บนึงเพลงแม่งบั๊กฮาวเวิร์ดมาปิดตีครับผมแต่ว่ามันมีคนตี2คนนะต้องใช้2ฮาวเวิร์ดแล้วมั้ง
แมทธิวต่อยก่อนตรงนี้โอ้ยใบดับเบิ้ลใบโดนใบที่1ยังไม่วายโดนใบที่2ต่อตามต่อได้แท็บใบอีกครับผมมาซี่ตาย7แล้วเกมนี้โดนก๊อปเรฟเลคชั่นไปก็แค่เอาไว้ยื้อไฟเฉยๆนะปีเซียมมีทาวเวลครับผมโยกทำคีปให้กับทีมพยายามจะถ่วงเวลาไว้แต่ตอนนี้ EG มีเอจิส1นาทีวิสเปอร์เปิดผีผมว่าขึ้นไปถ่ายบ้านก็จบแล้วแค่ฆ่าดีไม่ได้ครับผมตรงนี้วิสเปอร์เปิดผีไถบ้านไถกากรอบอาร์เคนเคิร์สไปครับผมแบ่งๆกันแชร์ความเจ็บปวดแต่สโนบอลเข้ามาต่อยปุ้มหายว้าวมีกิฟต์ว่ะไม่หายวิสเปอร์เปิดผีไถบ้านผ่านไปได้ครับผมตรงนี้เป็นหลุมแบบครอบทางพอดีนะวิสเปอร์จ่าย BKB วิ่งเข้ามาไถแล้วใบแนวหลังคลิปซ้อมไปไถกาตายชูโดนอาร์เคนเคิร์สบวกสโนบอลตายคู่ครับผม2สปอตไตกะบายกลับมาวิสเปอร์จ่าย BKB ไปแล้วเลยต้องถอยมารีเซ็ตแป๊บหนึ่งรูบิกก๊อปดูดเลือดไปได้นะแล้วผีเข้าตัวพอดีฟื้นเลือดครับผมเพื่อนๆที่เหลือยังไปต่อได้ไหมคริสลักยังมี BKB เล่นต่อแต่ว่าทีมตัดสินใจถอยกลับไปทำคีปครับผมฟากัสกลับไปทำคีปเลนบนแล้วชิ้นต่อไปเป็นสตาร์นิกเอจิสหมดแล้วกดสโมกนะแต่ว่าเงินมันห่างแบบโอเวอร์เกินไปแล้วเว้ยโอกาสชนะ 4% อย่างมากสุดก็ได้ค่าพาคัสเชนสตันก่อนที่เขาจะ BKB และ TP ด้านบนเห็นแล้วครับซัมมอนมันงอกมา BKB ออกขิดยัดแล้วเฮ้ยๆมันเปิดประตูทำไงดีอ่ะวาร์ปหนีสิรออะไรอยู่แต่อะไรครับมันไม่ได้หนีสักทีเดียวเพราะเพื่อนๆวิ่งชาร์จอยู่ด้านล่างโอ้มาต่อยไทกาตายได้แบ็กครับผมคริสลักจาก BKB วิ่งจี้ BCM BCM Ghost Walk หลบไปได้ครับตรงนี้ด้วยอินวิและยูรากิก็เวฟฟอร์ม TP หนี DM รีบเข้าประตูแต่ประตูหมดเวลาแล้วประตูหมดเวลาก่อนครับผมกลับเข้ารูไม่ได้ฮะกำลังจะมุดลงรูพอดีตายนอกบ้าน30วินาที2คนหมายความว่าอะไรขึ้นบ้านต่อเดธโปรเฟตผีจะมาในครึ่งนาทีอยากกลับให้ทันก็เผื่อเวลาไว้สัก4วินะจะได้กลับทันผมมีคำปลอบใจแฟนๆ OG ครับผมสำหรับเกมนี้อย่าคิดอย่าเศร้านะครับว่า OG สู้ไม่ได้ครับจริงๆแล้ว OG ไม่คิดจะสู้เลยแต่หากมันสู้เพราะมันโดนบังคับให้สู้เว้ยแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้อยากจะสู้เลยมันแค่อยากจะฟาร์มจ่าย BKB ถอยออกมาจากหลุมตรงนี้ DM โดนลุมสกรรมผมแท็กทีมต่อยปากกาเสียไว้เพราะมี AC อันเดอร์หลอดตัวแบกออร่าละลายอีกแล้วคือเห็นทีไรก็รู้สึกอึดอัดทุกทีอะไอ้ดับทรงเลนของ OG ที่ไม่เคารพฝั่งแบบเนี้ยแบบได้โปรดเถอะทันด้ามันยังหยุดแล้วเลยเว้ยปากกาสวาร์ปมาสเปราขังพร้อมกับใบที่1แล้วก็ใบที่2แต่เซตโปรเฟตยูรากิกระสุนน้ำกดดันวิสเปอร์ไปครับผมวิสเปอร์มีการ์เดนคลิปเติมไปเลยกับเพื่อนๆแล้วก็เก็บมาแรกๆครับผมไปต่อแรกที่2ที่จะรอโรชานก็ได้นะโรชานมาไว้นะครับตรงนี้12วินาทีแอคสปีด NP ตอนนี้ 0.41ชูโดดใส่อย่างเกี้ยวกาดวิสเปอร์บอกว่าใช่เหรอโอ้โหโดดใส่เขาโดนต่อยสโนบอลหายทันทีแล้วเฮ้ยฟอสตาร์บลงมาจะเป็นทีโอโดนกระสุนน้ำดีดครับผม DM เปิดตัววาร์ปมาดักข้างหน้าซับเศษซับแต่ว่าฝั่ง OG เกมตามยังไงก็กำไรถ้ามองแบบนี้เพราะอะไรได้แมทชิวต้อง458นะซาเลนเซอร์มีบูทอัพแบลิ่งแล้วอ่ะ NP สกาดีครับผมเคาน์เตอร์มอร์ฟิงกลับไปเช็คโลชาโลชามาแล้วก็เก็บโลชาด้วย2ใบครับผม
อกเลยว่าเป็นไซเลนเซอร์ที่รวยมากไซเลนเซอร์28นาทีมีของแบบเนี้ยมีแบริ่งแล้วมีอีเทอร์เลนิกเอจที่ใส่พาคัสถือด้านบนตรงนี้มีแท็บวิชั่นมีวอร์ดสามเหลี่ยมมีเซนตี้รอจับเต็มป้าเดินเข้าเลนได้ฉาดมาจากหลุมโรชานะครับยังไม่ได้ให้เพื่อนจะให้เพื่อนคนไหนดีดีหมดทุกคนอ่ะยกเว้นไซเลนเซอร์อ่ะยูกิตีพักคัสเสียตีไม่เข้าเลยโอ้โหแล้วเดินกลับมาโดนใบคู่เล็งดาเมจใส่แมทธิวมีกรีฟมีฟอสตาร์ฟผมแล้วซันไซด์หน้าโอ้ยโดนซันไซด์เต็มข้อแต่ยังไม่ตายแท็บของก๊อฟจะรูบิกดาเมจพอไหมก็ยังไม่พออยู่ดีครับขาดดาเมจสุดๆไปเลยอ่ะตอนนี้ครับผ่านไปแล้ว1บาร์แลก OG จะคัมแบ็คเมื่อไหร่ครับอีก5เลเวลครับผมอินโวเกอร์ขาดอีก5เลเวลพร้อมกับเฮ็กซ์ครับตอนนี้ยูกิก็ได้สกาดีมาเหมือนกันนะเจอพาคาสวาร์ปมายัดสเปาลีชครับผมเลเวล20โกโบสเลนเบรกไฟแมทธิวเข้าต่อยไทกะมีกิฟต์ยื้อแมทธิวสโนว์บอลหลบ1จังหวะเหมือนกันเพื่อยื้อเกมต่อไปไทกะก็สโนว์บอลไม่ได้ครับตัวสเปาลิชยังออกมาไม่ได้นะในขณะที่วิสเปอร์เปิดผีใช้ไฟเสียไป3คนครับ OG และ GG คอ30นาที30,000โกลดับล้วนครับเกมนี้พวกเขาไม่คิดจะสู้เลยด้วยซ้ำฮะเป็นดาร์ฟที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจสนใจแค่ว่ากูเก่งและใครอยากเล่นอะไรเท่านั้นเองก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังเขาดาร์ฟตามเมตาเขาก็ไม่ค่อยชนะเขาก็เลยแบบดาร์ฟแบบนี้เน้นความมั่นใจตัวมั่นใจตัวเก่งซะมากกว่าอีจีเขาเล่นโถมเต็มที่อ่ะเทมป้ามิดนี่ก็คอมโบพวกแครี่ฟิสิคอลนะแล้วก็เดดโปรเฟตดันบ้านเนี่ยผมที่บอก EG แม่งมีทุกอย่างเลยเว้ยมีตีบ้านตีโลชานมีครบครับผม EG อยู่ไดดับเหมือนอยู่เรเดียน OG อยู่เรเดียนดับเหมือนอยู่ไดแต่อย่าลืมว่าฝั่งไดเท่ากับอะไรจะเล่นอะไรก็เล่นจะเล่นแบบไหนมันก็เล่นครับเล่นช้าเล่นไวได้หมดฉะนั้นดับ OG แม่งขัดกับความเป็นฝั่งเรเดียนมากโดนฝั่งตรงข้ามเขาเล่นก่อนปิดแมปก่อนจะไปหาที่ไหนฟาร์มคืออินโวเกอร์เกมเนี้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยเว้ยถ้าว่าตามตรงยังฟาร์มอยู่เลยยังไม่ถึงจุดเก่งครับผมพักกันสักครู่จบเกมแรกไปอย่าพึ่งเฉาเดี๋ยวรอดูดับเกม2ว่าจะเฉาต่อเนื่องหรือว่าจะได้ตื่นตาลุกโชน